ุ้ยแคะแกะกรรมกับหมอผีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณอะไรโทรมาครับผมมารีค่ะคุณมารีนะครับคุณมารีขอวันเดือนปีเกิดครับวันที่5เดือนเมษายน15ค่ะ5เมษายน15นะครับวันอะไรคะค่ะพุธค่ะแล้วเวลาเกิดล่ะคะ6โมงค่ะ6โมงนะคะ6โมงเช้าหรือเย็นฮะเช้าค่ะ6โมงเช้านะครับโอเคค่ะถามได้เลยค่ะครับคำถามข้อที่1ครับผมอยากจะถามเรื่องการงานนะคะว่าไงเอ่ยว่าควรจะทำด้านไหนดีอะคะแบบธุรกิจอะไรดีอะค่ะตอนนี้ทำงานประจำอยู่เหรอคะใช่ค่ะธุรกิจส่วนตัวเหรอคะใช่คืออยากจะลองทำธุรกิจส่วนตัวค่ะพื้นฐานพี่ก็มีพื้นค้าขายอยู่ในตัวนะคะการค้าการขายแล้วก็งานบริการก็ทำได้อะค่ะบริการ take care service แล้วก็การขายทำได้สองสไตล์นะคะแล้วพี่เล็งๆอะไรไว้คะเออใบคำหน่อยครับเพราะส่วนกำลังมองธุรกิจอะไรอยู่เนี่ยตอบได้ชัดขึ้นนะครับคือธุรกิจมันค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะดังนั้นคืองานที่ทำได้คือค้าขายมันทำได้อยู่แล้วแล้วแบบสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเดี๋ยวจะเจาะให้ได้ค่ะจะขายอะไรดีอะคะในดวงมันมีเสื้อผ้าไม่ออกในดวงเสื้อผ้าทำได้สื่อสารทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารของกินขนมเค้กทำได้หมดค่ะคุณมารีถนัดอะไรที่สุดนะครับถ้าจะทำถ้าจะเปิดร้านอะแต่ถ้ามองจากปัญหาหลักของดวงนะคะในดวงอ่ะเป็นดวงงานชนอริค่ะงานชนอริอ่ะมันมีความหมายว่าคือเขาเรียกไงเป็นลูกน้องเขาอ่ะมันก็จะเบื่อใช่ไหมคะมันก็อยากทำอะไรเองแต่พออยากทำอะไรเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมีปัญหาคือคิดไม่ออกอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือดวงที่คนที่งานอริมันจะเป็นอย่างนี้โดยชะตาค่ะคือเวลาคิดเรื่องธุรกิจขึ้นมามันจะแป๊กเพราะว่ามันจะบีบให้เป็นลูกน้องเขาหรือเพื่อต้องใช้แรงงานเพื่อเกิดความอึดอัดใจไงคะแล้วมันจะคิดธุรกิจออกมาได้ยากเป็นพื้นชะตาอยู่แล้วค่ะฟังแล้วงงไหมคะก็คือแปลว่าคือมันบีบให้คิดอะไรออกได้ยากพอเราเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวเราเริ่มคิดไม่ออกว่าเราทำอะไรเนี่ยมันเริ่มต้นสตาร์ทแล้วมันก็ไม่สักเซสแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าการจะทำธุรกิจแล้วสักเซสเขาบอกว่าต้องเชื่อมั่นในความสำเร็จตั้งแต่ต้นแล้วก็แบบมีไอเดียตั้งแต่ต้นนะคะว่าแบบเราจะทำอะไรแล้วเราโอเคอะไรเงี้ยแต่ด้วยกรรมของดวงนะคะมันแบบเขาเรียกไงมันบีบให้ทำธุรกิจได้ยากอะค่ะคือมันจะบีบให้เราเป็นลูกน้องเขาวิธีที่จะช่วยคลายออกมานะคะพยายามเป็นคนห้ามรอให้คนชวนทำบุญนะคะเป็นผู้ที่เริ่มทำบุญเองอย่างเช่นว่าไม่ใช่ว่าเธอทำบุญไหมอะไรเงี้ยค่ะมีคนแบบชวนทำบุญอะไรเงี้ยเราก็ไม่รอให้เขาชวนนะคะเราก็ต้องเริ่มเองว่าเราอยากไปทำบุญที่วัดนี้เราก็ต้องไปเพื่อนไม่ไปก็เรื่องของเพื่อนเราก็ต้องไปเราอยากทำบุญบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ต้องไปเราอยากทำบุญแบบเลี้ยงอาหารสัตว์เราก็ต้องไปนะคะคือเป็นผู้ริเริ่มสร้างกุศลขึ้นมาเองอะค่ะมันถึงจะได้ความเป็นผู้นำขึ้นมาใหม่อะค่ะแล้วพอเราริเริ่มเองว่าเราจะทำบุญด้วยอะไรใช่ไหมคะมันก็จะเป็นตัวแปรที่ทำให้เรามีไอเดียค่ะแล้วก็จะได้ความเป็นผู้นำและปกติเคยเป็นผู้นำชวนตัวเองทำบุญไหมหรือว่ารอให้เพื่อนชวนก็ส่วนใหญ่จะมีคนชวนนะคะนะคะเราก็จะเป็นผู้ตามเขาไปตลอดไงการเป็นผู้ตามมันจะทำให้เราไม่มีไอเดียในการทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเห็นเพื่อนเป็นคนที่แบบเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะจะรอให้แบบเหมือนพี่เป็นคนชวนเขาไปทำบุญอะไรเงี้ยพอเขาอยากทำอะไรเขาก็จะแป๊กใช่ไหมพี่ก็แนะนำให้เขาบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ชวนแล้วนะให้คิดเองอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเพื่อนมันเริ่มคิดเองขึ้นมาใหญ่เลยค่ะแล้วได้ผลนะคะแค่ปี2ปีเห็นผลค่ะไม่ต้องรอ10ปีเลยชาติหน้าเห็นผลกันในชาตินี้3เดือน6เดือนค่ะถ้าเราเริ่มทุกอาทิตย์อย่างเช่นว่าอาทิตย์หน้าเราจะใส่บาตรด้วยอะไรเราก็คิดขึ้นมาเองอีกอาทิตย์นึงฉันจะทำความดีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามนึกๆว่าเราจะทำความดีเรื่องอะไรบ้างทั้งใช้เงินและทั้งไม่ใช้เงินนะคะพอเราเริ่มได้เรื่อยๆนะเป็นแค่3เดือน6เดือนปีนึงมันก็เห็นผลแล้วค่ะเนี่ยคือชวนเพื่อนทำไอ้พวกนี้คืออย่าเพิ่งคิดเลยค่ะเพราะว่าแค่เราเริ่มในการที่จะคิดขึ้นมาว่าเราจะทำอะไรน่ะมันต้องคิดตรงจุดนี้ให้ได้ก่อนนะคะเรื่องหุ้นส่วนเรื่องอันอื่นไม่เป็นไรนะคะไม่งั้นมันก็จะคิดไม่ออกว่าเราจะลงทุนอะไรดีหน้าอะไรเงี้ย
มันก็จะเกิดความลังเลสงสัยอยู่ตลอดแล้วก็มันไม่มีความเชื่อมั่นตั้งแต่ต้นนะคะลองเปลี่ยนอย่างที่พี่บอกนะคะแล้วเป็นเวลา3เดือน6เดือนแล้วลองมาดูตัวเองใหม่ว่าเราอยากทำอะไรมันจะเห็นชัดมากอะให้เปลี่ยนตัวเองก่อนนะคะค่ะอันนี้เป็นต้นทางลองเริ่มต้นนะฮะทำอะไรทางทำเริ่มต้นเองหน่อยนะแล้วลองดูผลสัก3เดือน6เดือนแล้วค่อยตัดสินใจใหม่ใช่ค่ะดีกว่าเนาะคำถามที่สองนะคะคำถามที่สองครับก็งานปัจจุบันนะคะคือว่าควรจะมีโอกาสก้าวหน้าไหมคะงานปัจจุบันช่วง38 39นี่ดวงทรงตัว2ปีก็ยังไม่เห็นมันก็เรื่อยๆอยู่นะคะแต่ถ้า40อ่ะมันช่วงที่ดวงขึ้นนะคะดวงขึ้นมันก็จะมีความกระเตื้องขึ้นแต่ของตัวเองที่พี่แนะนำเมื่อกี้ค่ะคือเป็นผู้ริเริ่มทำบุญเองเนี่ยมันจะให้ผลในกระทั่งงานประจำค่ะทำให้งานประจำโดดเด่นขึ้นมาค่ะค่ะค่ะลองทำอย่างที่บอกไปมันให้ผล2ด้านเลยค่ะงานประจำกับงานส่วนตัวค่ะมันจะทำให้ก้าวหน้าขึ้นง่ายกว่านี้ค่ะพื้นฐานงานอริมันจะอยู่มันไปได้เรื่อยๆค่ะค่ะนะครับมีโอกาสมีครอบครัวไหมคะมีโอกาสมีครอบครัวไหมฐานความรักในดวงจะดีขึ้นแต่เมื่อ40เต็มอะค่ะ40อะค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือตอนนี้คบใครไหมคะไม่ค่ะค่ะก็ถ้าความรักมีคนเข้ามาประมาณ39 40ช่วงนั้นอะดวงมันจะเลยช่วงดวงตกเรื่องความรักไปแล้วค่ะค่ะมันก็จะดีขึ้นคือถ้าความรักก็พ้นช่วงนี้ไปสักหน่อยหนึ่งใช่ค่ะแล้ว40ก็ราชาโชคน่าจะราชาโชคจะมา ราชาโชคมาก็หัวใจเบิกบานอยากให้อะไรนะคุณมารีใช่ไหมคะฝึกอีกนิดนึงค่ะคือฝึกรักษาสัจจะนิดนึงค่ะอย่างเช่นตั้งโปรแกรมว่าจะทำไรห้ามเปลี่ยนโปรแกรมอะค่ะอะไรนะแบบตั้งใจจะไปวัดก็ไปวัดตั้งใจจะนัดเพื่อนไว้ก็ต้องไปตามนัดนะคะฝึกความโลเลขึ้นมานิดนึงค่ะมันจะได้ฝึกไม่โลเลฮะฝึกความโลเลฝึกความไม่โลเลความไม่โลเลนะคะก็คือให้แบบเหมือนหนักแน่นมากกว่านี้อีกหน่อยนะคะตั้งใจเล่นกีฬาก็ต้องเล่นอะไรเงี้ยคือจิตของคุณมารีเนี่ยมันแบบมันจะแบบเหมือนเขาเรียกจมๆอยู่กับอดีตอยู่นิดหน่อยแล้วก็แบบมันวนๆนะคะลองเล่นกีฬาแล้วลองแบบฝึกความไม่โลเลค่ะสองอย่างเนี่ยมันจะช่วยให้จิตมันแอคทีฟกว่านี้เยอะค่ะสังเกตไหมคะว่ามันแบบเวลาอยู่อารมณ์ไหนมันจะแช่ๆอยู่แต่อารมณ์นั้นแล้วมันเหมือนแบบมันอยู่ในโลกของความฝันอยู่ในโลกของจินตนาการอ่ะเนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญเลยค่ะสิ่งที่ช่วยให้ออกจากจินตนาการและความฝันได้เนี่ยคือต้องเล่นกีฬาให้จิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ฝึกสัจจะฝึกความโลเลในปัจจุบันนะคะให้ดีขึ้นเลยค่ะมันจะเป็นตัวคลิกให้ชีวิตดีขึ้นค่ะทำสามอย่างนะคะหนึ่งฝึกสัจจะสองคิดทำบุญเองอีกอันนึงเลยค่ะพี่ออกกำลังกายออกกำลังกายใช่ค่ะมาออกกำลังกายทำให้ครบสามอย่างเลยนะจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปได้ค่ะเดี๋ยวจะลองปฏิบัติดีกว่าได้ค่ะอย่าลองเลยทำเลยถ้าได้ผลยังไงเมลมาบอกกันด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะงั้นเราสวัสดีกันนะคะคุณมารีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุยแคะแกะกรรมกับหมอผี